อย่าโฟกัสกับการสะสมความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวแต่ให้โฟกัสกับความการสะสมความมั่งคั่งในด้านอื่นด้วยเช่นสุขภาพแล้วก็ลงทุนในความความมั่งคั่งกับผู้คนรอบข้างนะฮะถ้าอย่างผู้นี้แหละมันคือสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงลองไปพิจารณาดูดีๆนะครับมิชชั่นทุ่นมวลพอดแคส Continue with your mission สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast คุณอยู่กับเราเิทนานุสนาหานะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของทุนนิยมต้องให,ให้ให้เฉพาะเจอโจไปว่ามันคือทุนนิยมสมัยใหม่ด้วยนะครับผมเอาบทความมาจาก คุณโทมัสออปปองซึ่งเป็นนักเขียนที่ผมตามอยู่ในมีเดียมเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็เขียนเรื่องนี้ออกมาได้อย่างน่าสนใจทีเดียวแล้วผมอาจจะสอดแทรกสิ่งที่ผมคิดไปด้วยนะฮะเราก็อยากจะชวนทุกคนมาลองตกผลึกเรื่องนี้ด้วยเพราะว่า,าผมเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว,ว่าเป็นผลผลิตของยุคทุนนิยมอย่างชัดเจนนะฮะจริงๆของผมเนี่ยจะ,จะเข้มข้นเลยนะเพราะว่ายุคที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยเราจําได้เลยว่า,าในตําราเรียน,นยจะสอนว่า,าหน้าที่ของ พวกเราที่ทำงานเนี่ยคือ maximize shareholders profit ทำให้ส่วนมองผู้ถือหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดนะทีนี้เรามาดูก่อนว่าวาทุนนิยมเป็น,นยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีคนตั้งคำถามกับเรื่องนี้เยอะนะครับเพราะว่ามันมีหลายหลายประเด็นเราเรา,เราคอ่อยจอดทีละประเด็นนะครับต้องบอ,อกก่อนว่าเอาล่ะตอนนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของโลกส่วนใหญ่แล้วกันนะครับอยู่บนพื้นฐานของทุนนิยมนะครับแล้วก็อทุนนิยมเนี่ยมันเป็นไอเดียที่บอกว่า เงินเนี่ยนะฮะหรือว่าความมั่งคั่งเนี่ยนะครับต้องถูกาสามารถที่จะสะสมได้โดยโดยคนภาคเอกชนว่างั้นเถอะนะครับเพื่อจะไปแลกเปลี่ยนเป็นของหรือบริการต่างๆนะฮนะเพราะว่าการที่คนมีแรงจูงใจนะครับที่จะสามารถที่จะสะสมของพวกนี้ได้เนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดนวัตกรรมนะครับเกิดการแข่งขันเกิดการารับความเสี่ยงอะไรพวกนี้เนี่ย นะครับเราก็ต้องบอกว่าทุนนิยมเองก็มีข้อดีเยอะพอสมควรนะครับมีตั้งแต่เราเ,เรื่องของความเป็นเจ้าของกิจการนะครับ entrepreneurship พวกนี้นะครับแล้วก็มันก็เป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องโอกาสเรื่องของ choice ต่างๆนาๆนาพวกนี้นะฮะทีนี้อันนั้นคือด้านดีซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะพูดถึงตั้งแต่ด้านนี้พอสมควรทีเดียวนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นว่า ระบบทุนนิยมโดเฉาะทุนนิยมสมัยใหม่เนี่ยมันมีข้อเสียที่อาจจะไม่มองเป็นตัวเงินชัดๆไม่ได้นะครับในนี้เขาใช้คําว่า significant social cost คือมันมีต้นทุนทางสังคมที่สูงมากนะฮะมันมีต้นทุนทางสังคมที่สูงมากแล้วก็มีความกังวลเยอะว่าระบบทุนนิยมสมัยใหม่เนี่ยนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าขับเคลื่อนด้วยความโลภนะอ่านะฮะมันอาจจะส่งผลร้ายต่อ สุขภาวะสุขภาพจิตนะครับเราก็เราก็เราก็สังคมโดยรวมในในแบบที่เราอาจจะนึกนึกไม่ออกในในในตอนแรกๆที่เราเราใช้ระบบนี้มาอย่างอย่างกว้างขวางเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูคําพูดแล้วกันนะครับที่ที่น่าสนใจนะฮะอย่างไมเคิลมูร์เนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้เขาก็เป็นสายนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเขาบอก capitalism means that A few people will do very well and the rest will serve the f i e l d อ่ะเราลองดูประโยคที่เขาหมายข้อมูวก่อนว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะฮะคือคุนนิยมหมายองามว่จะมีคนจํานวนหนึ่งดิบมือหนึ่งนะฮะอ่าร่ำรวยมากว่างั้นเถอะเราก็คนที่เหลือก็จะทํางานเพื่อรับใช้คนเหล่านี้นะครับดูตอนนี้ก็ถ้าพูดแบบเข้าคร่าวก็อาจจะพอบอกได้ทุนนิยมเนี่ยให้คำมั่นสัญญาอะไรบ้างนะครับคือหมายถึงว่าที่ที่ขายนะ ทุนนิยมเนี่ยหนึ่งก็คือบอกว่าอ่ะเราให้คำมั่นสัญญาว่าตลาดจะเป็นตลาดเสรีนะครับใครคิดอะไรนะครับจะสามารถคุ้มครองความค,คิดของตัวเองได้นะครับคุณสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้นะครับจะมีการยุ่งเกี่ยวจากรัฐบาลน,น้อยจากรัฐน้อยนะครับแล้วก็ใครก็ได้สามารถขึ้นมิเป็นเบอร์หนึ่งได้นะฮะคุณสามารถนั่ารวยได้จากการทํางานหนักแล้วก็ความซื่อสัตย์นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้จริงทุกประโยคที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้นะฮะ Um, กลับมาที่คำพูดของไมเคิมัว Capitalism means that a few people will do very well and the rest will serve the field นะครับในบทความเนี่ยเขาก็บอกว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วละ่ะที่เราในฐานะมนุษยชาติด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะต้องมานั่งคิดกันว่าเราจะเปลี่ยนแปลงหรือว่า transform ระบบนี้ยังไงไม่ได้บอกว่าระบบนี้ไม่ดีนะฮะคือใน,ในบทความนี้เขาเขาจะบอกว่ามันถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปหรือยังงออใช้คำนี้แล้วกันนะครับ นี่แอนดรูโลก็บอกว่า financial crisis are unfortunate but necessary consequence of modern capital so, i s m อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยในระบบทุนนิยมเนี่ยมันถูกคือจะใช้คำว่าอะไรดีมันเป็นผลผลิตของระบบทุนนิยมมันต้องมีมันต้องมีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับโดยระบบแบบนี้ยังไงมันก็ต้องมีวิกฤตเศรษฐกิจอยู่แล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าข้อเสียตอนนี้ที่คนเห็นเยอะก็คือว่าระบบนี้หรือว่าเกมนี้แล้วกันกติกาของเกมทุนนิยมสมัยใหม่เนี่ยนะครับ มันมันทำให้คนจำนวนหนึ่งที่ได้เปรียบน,นะครับสามารถเคลื่อนย้ายความมั่งคัง่งความร่ำรวยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ในอัตราส่วนที่อาจจะไม่ยุติธรรมกับคนอื่นมากนะเพราะว่าคือเกมมันกำหนดกติกามาแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะฮะการเข้าถึงแหล่งทุนซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องสําคัญที่สุดในการคุณจะทําอะไรคุณต้องเข้าถึงแหล่งทุนใช่ไหมคนที่อ่ะยิ่งคุณรวยเท่าไหร่คุณยิ่งเข้าถึงแหล่งทุนได้ในราคาถูกและง่ายขึ้นเท่านั้น นะฮะประโยคนี้อาจจะไม่ได้จริง100%ตลอดแต่ว่ามันค่อนข้างจริงแหละนะครับเราจะถ้าถ้าถ้าเกิดคุณรู้ว่าพวกบริษัทที่เป็นขนาดใหญ่ของประเทศไทยใหญ่ๆมากๆเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยนะฮะกู้เงินอ,อันตาราดอกเบี้ยเ่าถึงจะตกใจนะ,ะหลายคนรู้แล้วก็ตกใจว่าเฮ้ยเข้าใจดอกเบี้ยแค่นี้เองเหรอนะใช่แล้วเขาก็เราก็มีคนอยากให้กู้เยอะด้วยนะครับในขณะที่คนที่ต้องการเงินนะครับ อ่ ờ, ไปทาธุรกิจเล็กๆของตัวเองอะไรแบบนี้เนี่ยกลับต้องกู้เงินที่สูงมากตัวพี่้ยสิกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปถ้าไม่ใช่เงิอนนอกระบบซึ่งหนักกว่านั้นอีกนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะถามว่าทำไมมันถึงทำไมคนถึงพูดเรื่องนี้เยอะนะครับอ่ะมันก็มีหลายเรื่องประเด็นที่หนึ่งก็คือเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้งติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็คนก็จํานวนมากก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันชักเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วนะครับอันที่สองคือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับความขัดแย้งต่่างๆเเริิมกดขึ้น อันที่3คือการมาถึงของเทคโนโลยีอันที่4ี่คือการไม่ค่อยไว้ใจภาครัฐสักเท่าไหร่นักนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะมันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะแต่ความไม่ไว้ใจภาครัฐเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันส่งผลนะครับทำให้เกิดความเหลื่อมล้าที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ว่าเยอะอยู่แล้วนะฮะความเหลื่อมล้าตอนนี้ก็เพิ่มมากขึ้นไปอีกบวกกับไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้และระบบทุนนิยมสมัยใหม่ก็ทาให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยม,มันกระโดดนะครับกระโดดมากเขา แล้วมันเกี่ยวอะไรกับความคืออ่ะเรื่องความเหลื่อมล้ำไม่ได้ถูกพูดเยอะในในบทความนี้แต่ว่าเขาเขาถามเขาตั้งคาถามว่าแล้วมันส่งผลยังไงกับชีวิตคนทั่วไปบ้างนะครับโทมัสฟรายแมนบอกว่า I'm a capitalist นะฮะ I believe in capitalism but capitalism only works if you have safety nets to deal with people Who are naturally left behind and brutalized by it นะฮะโทมัสไรแมนก็เป็นคนที่ดังมากคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อในเรื่องทุนนิยมนะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่คนพูดถึงเยอะขึ้นในในเมื่อมันมีคนที่ความเหลื่อมล้ําสูงสูงมากๆคือคนที่มีก็คือมีเยอะมากเนี่ยเราจะต้องเอาเงินจากคนเหล่านั้นเนี่ยมาแบ่งให้คนที่เหลือหน่อยไหมเพื่อทุกอย่างมันไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปที่หลายคนก็เริ่มพูดถึงแล้วก็มีการพูดถึงคําว่า social safety net นะฮะหรือว่าสวัสดิการที่มันคือจะใช้คว่าสวัสดิการภาครัฐก็อาจจะได้แต่่วาจริงๆมัน มันอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่านั้นนะฮะคือมันต้องมาดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะครับจะให้เรื่องอะไรให้เท่าไหร่พวกนี้มันเกี่ยวหมดเลยนะฮะให้น้อยเกินไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์นะครับให้มากเกินไปก็ก็อาจจะไม่มีเงินนะฮะหรืออาจจะไปส่งผลเสียด้านอื่นซึ่งของพวกนี้มันต้องทําการศึกษาในบทความเขาก็บอกว่าทุนนิยมยุคใหม่เนี่ยนะฮะสนับสนุนให้เราติดกับกับการบริโภคอ่าซึ่งอันนี้ผมคิดว่าจริง แน่นี่ผมคิดว่าจริงเรารู้สึกว่าเรามีเนี่ยเรามีวันเอ่อวันอะไรนะวันเอ่อช้อปปิ้งเดย์นะฮะเรามีวันช้อปปิ้งเดย์ที่เป็นสองสองสามสามสี่ห้าห้าหกหกอะไรพวกนี้นะแล้วเราก็จะเห็นว่าโซเชียลมีเดียต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็ขับเคลื่อนโดยระบบทุนนิยมเหมือนกันเนี่ยนะเอ่อเหมือนจะสนับสนุนให้เราซื้อของเยอะขึ้นโดยเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ ผมคิดว่าคนที่พอรู้ว่าตัวเองใช้เงินเยอะเกินไปเนี่ยคือคืออย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเอยผมซื้อของเยอะเกินไปตอนไหนรู้ไหมตอนที่ผมได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตยอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่ต้องมันมีไม่ต้องมีอ,งมอ,งอะไรเลยเนาะคือวันๆหนึ่งเราก็เราก็ากทํางานออกกาลังกายนะตอนเนี้ก็ทำข้าวกินคือมันมันเป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งซึ่งมันมันก็แฮปปี้เหมือนกันนะพูดจริงๆนะนะฮะแล้วจริงๆผมเองก็มีนอกเรื่องนิดนึงคือผมเองก็หลายท่านอาจจะพอทราบนะผมมีคือความฝันของผมก็คือว่า วันหนึ่งอยากจะค่อนข้างจะเกือบเกือบเรียกว่าเกือบเกือบรีทายก็คือยังทางานอ่ะแต่ว่าทําน้อยละนะฮะแล้วก็อยากจะไปใช้ชีวิตอยู่แบบเมี่ยบๆีไปเขียนหนังสืออะไรเงี้ยหวังว่าจะได้ทําเลยวันนะเพราะว่าเพราะว่านั่นม่สิ่งที่อยากทาจริงๆคือรู้สึกโชคดีที่รู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้ทําแต่ว่ารู้สึกว่าเอาเออะเรามีเรามีเรามีเป้าหมายแล้วลว่าเราอยากทําเรื่องนี้นะครับโอเค อีกอันหนึ่งเขาบอกว่าไอ้แคปิตอลลิซึมเนี่ยนะฮะอ่ามันมันทำให้เราเนี่ยนะครับแข่งขันกันเกินไปนะครับแล้วก็แล้วก็วกใช้คำว,ว่าโอเวอร์อัพติมัมันมาแปลว่าเราแบบโอโ้ต้องทำทุกอย่างให้มันแบบเจงเจงจงเจงจงขึ้นมานะครับคนที่พูดนี่ไม่ใช่ใครนะฮะคือนาซิมทาเลบนะฮะคนที่เขียนสือแบล็กส์บอบอกว่า Capitalism has forced everyone to over optimize in order to compete นะฮะ ซึ่งเวลาคุณต้องทําต้องรีบประสิทธิภาพของอยางออกมาเนี่ยนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะเกิดความเครียดเกิดความเหงาบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตมันถึงไม่มีความหมายเลยนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราอยู่ในสังคมที่ส่งเสริมให้ทํางานหนักให้แข่งขันกันมากซึ่งก็มาจากระบบทุนนิยมนี่แหละคุณ d ด n น e l ลเ o n บอกว่า Capitalism attacks and destroys all finer s e n t i m e n t of human heart it ruthlessly sweep A way o l l traditions and ideas opposed to its progress and its exploits and corrupts those things once held scare uh, ไม่ใช่ sacred คุณคุณแดนเนี่ยเขาบอกว่าระบบทุนนิยมเนี่ยม,มันมันทำลายสิ่งที่ละเอียดอ่อนในในความเป็นมนุษย์ของเรานะครับแล้วของบางอย่างที่เราเคยยึดถือกันมาถ้าเกิดว่ามันเป็นของที่ไปขัดขวางทุนนิยมเนี่ยมันก็จะถูกทำลายเช่นกันนะครับ แล้วของที่เราเคยรู้สึกว่าเป็นของสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มีค่ามากๆเนี่ยนะครับบางทุนนิยมก็ไปทาลายเหมือนกันคือ,ค,อคือมันมันมองได้ทั้งสองด้านเอาจริงแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้คนเริ่มเข้าใจประเด็นนี้มากขึ้นละและยังไม่เท่านั้นนะฮะมันมีมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งประเด็นนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ใหญ่กว่าด้วยซ้าคือตราบใดที่เราพูด t r i ปเปิลบอททอมไลน์เนี่ยนะนะเราพูดนะพีเพนะิลแพลนเน็ตพรอฟิทด้วยเน แต่ตราบใดที่ไอ้ profit มันยังใหญ่ที่สุดนะฮะเพราะว่าเพราะว่าระบบมันถูกกาหนดให้เป็นแบบนั้นอะถ้าเราถ้าเราอยู่ในตลาดสมมุติว่าบริษัทเราอยู่ในตลาดหุนอย่างเงี้ยนะฮะผู้บริหารก็มีหน้าที่ยังไงคือคุณจะทําอะไรก็ได้แต่คุณต้องทําให้บริษัทกําไรอะนะฮะอาจจะ,จจะระยะสั้นอาจจะไม่กําไรแต่ระยะยาวต้องกําไรแต่ไม่เขาอยู่ไม่ได้เพราะระบบเป็นแบบนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับ survival game เนี่ยมันก็จะดันให้เราเข้าไปสู่เนี่ยไอ้วิธีการคิดแบบเนี้ยนะฮะเพราะว่าระบบมันเป็นแบบนี้ บทความนี้ไม่ได้มีคําตอบแต่เขามีคําแนะนําที่น่าสนใจเขาบอกว่ายังไงคุณก็คงหนีระบบนี้ไม่พ้นนะ่ะแต่ว่าจะทํายังไงให้มันทําให้คุณกินอิ่มนอนหลับนะครับสุขภาพดีสุขภาพดีนี่หมายถึงสุขภาพจิตดีนะฮะอารมณ์ดีนะฮะแล้วก็สุขภาพร่างกายดีด้วยนะครับอันที่หนึ่งนะฮะเขาบอกว่าลองเปลี่ยนมุมมองต่อความมั่งคั่งดูนะครับความมั่งคั่งเนี่ย จริงๆคนที่สร้างความมั่งคั่งได้ไม่ใช่คนที่หาเงินเยอะอย่างเดียวแต่ต้องเป็นคนที่ใช้เงินเป็นมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะฮะทำยังไงถึงจะใช้เงินเป็นมันคือการเปลี่ยนมุมมองต่อข้าวของและโดยรวมๆเขาใช้คำว่า,าก,การบริโภคของคุณคือถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องบ้านหลังใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆรถแพงๆขึ้น,นเรื่อยๆแบบนี้มันก็การสะสมความมั่งคั่งเราก่จะเหนื่อยหน่อยนะฮะอันที่สองเขาบอกว่าอย่าโฟกัส กับการสะสมความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียวแต่ให้โฟกัสกับความการสะสมความมั่งคั่งในด้านอื่นด้วยเช่นสุขภาพนะฮะถ้าคุณเปลี่ยนลองชิฟตเฮ้ยตอนนี้เรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่สาคัญมากในชีวิตฉันฉันก็ต้องใช้เวลามันเยอะนี่ก็คือการชิฟวิธีคิดเรื่องความมั่งคัง่งนะฮะแล้วก็ลงทุนในความความมั่งคั่งกับกับผู้คนรอบข้างนะฮะเขาอกผู้นี้แหละ มันคือสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงลองไปพิจารณาดูดีๆนะครับแน่นอนเราต้องมีเงินประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับแล้วเขาบอกอันที่3เนี่ยนะฮะควบคุมทิศทางของชีวิตคุณให้มันมีความสมดุลผมชอบคำนี้เพราะว่าผมว่าไอ้คำว่าสมดุลเนี่ยมันเรื่องที่สําคัญมากคือเราจะต้องพยายามรักษาทุกด้านให้มันพออยู่ไปกันได้นะฮะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสนะครับ ค่อยๆเปลี่ยนส่วนที่คุณสามารถเปลี่ยนได้เพื่อลดเรื่องของความเหลื่อมล้าในในระบบนี้นะฮะผมไม่คิดว่าระบบทุนนิยมจะแบบล่มสลายไปเลยนะเราคือมันก็ผ่านการทดสอบมามา,มาพอสมควรว่าเออมันเป็นไอ้ซิสเต็มนี้มันกม็มันมีข้อดีของมันพอสมควรเนยนะฮะแต่ผมคิดว่าจะต้องถูกปฏิรูปครั้งใหญ่ไม่งั้นเนี่ยมันจะมันจะไปต่อลำบากเหมือนกันผมชอบคำว,ว่าถนะูก b r u ซอลไลซ์บายเนี่ยผมว่าคำนี้ถูกต้องเลยคือมันมีคนถูก ถูกทําร้ายจากระบบเนี้ยเยอะนะฮะเราก็มันก็ต้องมาคิดกันนะว่าจะทํำยังไงต่อไปนะครับเอเป็นเรื่องใหญ่ของของโลกเลยนะผมว่านะแต่ว่าเออมันก็คงต้องค่อยๆแงะกันไปนครเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนสุดๆเลยนะฮะแล้วก็แล้วก็วกมันมีปัปจจัยอะไรต่างๆนามากมายนะครับลองแสดงความคิดเห็นกันมาดูนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างขอบคุณที่ติดตามไ i ชอนทูน่ามูนนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ วิชันธุรมนพอดแคสต์คอนเทนต์วิดีโอวิชัน